สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Evil Within 2กับนักสืบเซบาสเตียนคาร์สเตียนครับกับการช่วยเหลือลูกสาวของเขานะครับเรามารุยกันต่อเลยผมไปทำภารกิจเสริมเหมือนเดิมครับนอกรอบตอนนี้กลับมาเข้าภารกิจหลักเหมือนเดิมตอนนี้เราจะต้องไปจัดการสเตฟานโนนะครับซึ่งดูเหมือนว่ายังเข้าไม่ได้ปึ๊บอะไรวะเนี่ยคือจ๊ะมีสัญญาณสเตฟานโนอ๋อพูดถึงงานศิลป์อีกแล้วเดี๋ยวขยับได้ไหมนี่ขยับไม่ได้บุญได้อย่างเดียวเอาคุยกับลิลลี่คุณต้องเป็นงานชิ้นเองแน่ๆเลยอ่ะแบบว่าอาร์ตตัวพ่อมึงจะอาร์ตไปไหนเนี่ยมึงเลิกใช้ศพคนได้ไหมเนี่ยถึงจะดีถึงจะดูสวยก็เถอะคุณยังไม่พร้อมหรอกจนกว่าคุณจะเรียนรู้ศิลปะของผมมันอยู่ในจิตวิญญาณอยู่ในความrespect art huh time to put Hoffman's theory to the test เหมือนจะต้องไปทํา2อันฮะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้ใกล้กว่านะเราไปที่นี่กันก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะวิ่งให้ดูฉากบรรยากาศในเมืองแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือผมทําเควสทั้งเมืองหมดแล้วเควสย่อยเหลือแต่เควสหลักนี่แหละเราจะไปกันเลยนะอย่างช้าๆเดินชมเมืองตอนนี้ศัตรูในเมืองไม่มีแล้วนะผมเคลียร์เกลี้ยงเลยตอนนี้หอบแดกครับชั่วถ้วยเป็นนักสืบที่หอบแดกเร็วมากเดี๋ยวนะถังขยะนี้รื้อยังรื้อแล้วทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันต้องผ่านทางนี้หรือเปล่าเอ๊ะตรงนี้มีของเหรอเดี๋ยวมีกระสุนลูกซองเลยเหรอแต่เต็มว่ะ ขอประทานโทษด้วยเต็มครับท่านอาจจะเห็นว่าผมใช้ลูกซองใหม่นะเป็นลูกซองยิงระยะไกลได้ดีกว่าลูกซองแรกนะฮะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันก็ไม่ค่อยไกลมากนะทำไมมันเหมือนไกลวะนี่เหรออันนี้แน่เลยรับรองนะชัวชัวนี้ชัวแบบไม่มั่วนี่ถีบเข้าไปเลยครับมีใครต้อนรับเราอยู่เปล่าเก็บยามีอะไรไหมไม่มีนะน่าจะไม่มีอะไรครับมีลูกซองผมควรใช้ลูกซองไหมเนี่ยเอาหน้าไม้มาก่อนเผื่ออาจจะเจอบอสครับเชิบเดี๋ยวนั่นไงภาพแล้วประตู2อันนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ฮะขอบคุณโอเคเหมือนเราจะต้องจัดการภาพของสเตฟานโนหรือเปล่าเดี๋ยวหน้ากูจะจุ่มเข้าไปในรูปแล้วกูต้องทำอะไรเนี่ยเฮ้ยจ๊ะฉันจะการงานของแกซะรักมากอาร์ตมากใช่ไหมอาร์ตมากเอ้ยเฮ้ยมือใครเฮ้ยจะเปล่าโอ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรนี่อะไรเนี่ยตาช่างบ้านเองเดี๋ยวไม่มีแกนเหล็กดีๆมาใช้เหรอใช้มนุษย์เลยเหรอเฮ้ยเจ็บอุ้ยจี้แล้วไงกระผมเราจะต้องไปหากุญแจแน่ๆเลยฮะผมไม่ต้องสำรวจประตูให้มันเหนื่อยมันมาอีกแล้วว่าไอ้บอสกล้องฮะเราจะค่อยๆสเตลคืองานของเราอยู่ไหนแล้วล่ะโอ้กุญแจอยู่นี่เย็ดเคเสร็จโจรดึ๊ดโอ้โหที่อะไรMaybe I can sneak by it. ต้องสเตลไปอ่ะโหอยู่ตรงนี้เองอ่ะเนี้ยมึงอย่าเดินตรงนะเจ๋ยสเตลไม่ได้ผลเว้ยมึงเดินตรงอ่ะมึงไม่เลี้ยวอ่ะกูก็กะให้มึงเลี้ยวอ่ะชุบทันไหม
วายอดแดกวาย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 เยอะเยอะเลยเยอะเยอะกูรอดแล้วประตูปิดอ่ะโอเคได้กุญแจมาละไขเลยเพื่อนไขเลยไม่ต้องลีลามากแล้วเปิดประตูเข้าไปไม่น่าง่ายนะเนี่ยผมว่าไม่น่าง่าย อ้าวไฟดับเปิดไฟไม่ได้ด้วยเขาจะอะไรวะจะอ๋อเฮ้ยคือยังไงเนี่ยว้าวต้องเป็นระเบิดแน่เลยแดงๆอย่างนี้โอเคฮอฟมันเอ้ยมันก็ไม่ค่อยยากเลยวะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคิดเปลงมั้ยวะโอเคฟอชโชสเตฟานโนเอ้ยอันนี้ง่ายว่ะแปลว่าอันที่สองต้องยากแน่ๆเลยทำไมมันง่ายจังวะเสร็จไปหนึ่งรูปแปลว่าจะต้องจัดการอีกหนึ่งรูปนะโอเค Destroying that freak's work was actually therapeutic but I'm not done yet เดี๋ยวนะ One more เออหรืออีกหนึ่งอ่ะจะดูจะแผนที่จะมาร์กเนี่ยโอเคร้านนี้นะไปคือพี่ไม่เดินตรงอ่ะพี่เดินอย่างเงี้ยผมลำบากใจนะเอ๊ะอะไรอ่ะอาจารย์โอ้โหงานเยอะเหลือเกินเฮ้ยจะปื้อเปิดอย่างใจเย็นทางไหนโอเคเรารีบวิ่งไปแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมมากตอนแรกผมคิดว่าผมจะตัดช่วงเดินออกไปนะแต่ว่าเมืองนี้มันเล็กอ่ะมันไม่ตักมันไม่เหมือนเมืองแรกเมืองแรกนี่กว้างนะฮะแล้วซอยซับซ้อนมากผมเลยว่าอันนี้เดินแล้วกันท่านจะได้ดูบรรยากาศเมืองบ้างเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเจอแต่บอสเจอแต่บอสตัดเจอแต่บอสนี่มันก็จะเกินไปหรือเปล่าน่าจะร้านข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวชึบเดี๋ยวนะเอานี้ออกก่อน เล่นฟาร์มผมไปเล่นนอกรอบผมชอบใช้ติด M Assist นะมันจะช่วยให้ผมฟาร์มเร็วขึ้นแต่รู้สึกว่า M Assist นี่จะไม่มีประโยชน์กับโหมดเอ้ยกับระดับความยากอื่นนะเหมือนจะใช้ไม่ได้นะเท่าที่ผมรู้มารูปที่2กันเลยคราวนี้ไม่ต้องแทงละรู้แล้วว่าต้องเข้าไปไขปริศนาเกมข้างในหรือจะโผล่ชวบพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วประตูก็ปิดแล้วประกันผมต้องหาพระเจ้าจะโผล่กับหมุนสิเออมาเลยมามาเลยมาพระเจ้าโอ้โหอะไรนี่โอ้โหมึงจะทำมึงจะฆ่าเขามึงบอกว่าจะดอนคลายกล้าพูดได้ยังไงอ่ะมีอีกไหมเนี่ยทางเอ้าจ่าโหตกใจงานศิลป์มึงช่างหัวมึงได้ไหมเนี่ยงานศิลป์เนี่ยกูอยากจัดการมึงเต็มแก่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะนั่นอะไรอ่ะกุญแจเฮ้ยง่ายอย่างนี้เลยเหรอใช่เหรอวะจะเก็บก็เก็บไม่ได้อีกกุญแจก็อยู่ตรงเนี้ยเออไม่ใช่นังมันไม่น่าง่ายอ่ะมันไม่น่าง่ายผมมั่นใจ 100% ว่าไม่น่าง่ายชิบน่าจะโอ้โหเดี๋ยวนะเหมือนเห็นเงาอะไรต้องสเตลใช่ไหมเดี๋ยวนะใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวๆๆมึงเดินไกลโอ้ยตะกี้ขึ้นแดงแล้วแท้ๆเสียดายเอ้าทำเหมือนมันจะเห็นกูอีกกูโคเวอร์อยู่นะเฮ้ยมึงจะตาดีไปหน่อยเปล่าวะกำลังหันอย่ามาตาดีอย่ามาตาดีทางนี้อีสบัดนี้นี่เรียนมาท่านี้ท่านี้นี่สุดยอดนะผมว่าใครเล่นควรอัพอ่ะหมดแล้วเหรอจำได้ว่ามีอีกไม่ใช่เหรอต้องรอให้มันหันหลังอ่ะท่าตะกี้ถึงจะใช้ได้กระโดดแทง
อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววู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 ต้องค่อยสเตลสเตลสเตลคืองานของเรานานแล้วเพื่อนหันหลังกลับไปเกือบ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 ตะกี้จะพุ่งก็กดสเตลคิวโดยที่ยังไม่ถึงขอบเขตที่มันจะสเตลได้มี2ตัวครับอย่าลุกนะเว้ยอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกเก็บยาด้วยความโลภเข้าครอบงำไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวนะไปไหนแล้วล่ะเออแหละเฮ้ยมันง่ายไปหน่อยเปล่าวะมันง่ายไปหน่อยเปล่าวะตรงนี้เดี๋ยวจะโคเวอร์อะไรเนี่ยพี่เปิดประตูครับเปิดประตูเฮ้ยชิบป๊อปนี่พี่ผมไม่ได้ยิงกระสุนฟุ่มเฟือยเลยนะผมสเตลนะหรือจะมายากตรงนี้วะอย่าเป็นนักสืบนะเว้ยรอบนี้เป็นนักสืบแล้วนะเว้ยทุกทีไม่ใช่ทุกทีเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นคนที่ตื่นสนามสักตื่นสนามอ่ะอันแรกเป็นตาช่างอันนี้มึงจะช่างอะไรเนี่ยช่างหัวไม่ใช่มันถือหัวด้วยโอเคต้องไปทางไหนอันนี้ไปได้หรือเปล่าได้ไหมวะน่าจะได้ปะน่าจะได้ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนะโอเคหรือว่าจะต้องอ้อมไกลตรงนี้ได้ปะถือว่าได้ปะเนี่ยน่าจะได้นะน่าจะได้กำลังลังเลว่าเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนจะไม่ได้กลัวไปสะดุดแล้วตายดีก็อายเหมือนกันนะโอเคทีนี้น่าจะกลับไปที่เธียเตอร์โรงหนังโรงนิทรรศการภาพยนตร์มหรสพอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวนะอะไรห้อยอยู่ข้างบนมหรสพวะ That's both of them should have done the trick better head back to the theater and see if I can get in เออนั่นแหละกูจะมาร์คนี่ไงกูจะมาร์คซักกะเบิร์กนี่ไงเออนั่นแหละมีของตรงไอ้นี่ด้วยเหรอเดี๋ยวนะข้ามไม่ได้เหรอโอ้โหพี่แค่นี้ก็ข้ามไม่ได้เป็นนักสื่อภาษาไร้มันต้องข้ามได้สิเออไม่นะถีบซะเลยไปทางไหนวะวิ่งครับวิ่งงานวิ่งต้องมาเดี๋ยวนะมันต้องผ่านทางนี้ป่ะวะไปอย่างใจเย็นครับไปอย่างใจเย็นค่อยๆเป็นสเต็ปๆไปเนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นในคลิปนี้นะครับท่านจะเห็นว่าการเดินไปเดินมานั่นเป็นสาเหตุทำไมว่าผมไม่ไลฟ์สตรีมนะแต่บางจุดเนี่ยถ้าเกิดมันวิ่งไกลหน่อยเนี่ยผมก็จะตัดหน่อยนะแต่บางจุดถ้ามันวิ่งไม่ไกลมากเนี่ยผมรู้สึกว่าเออก็จะได้ดูบรรยากาศเมืองด้วยก็โอเคผมจะไม่ตัดนะจะเป็นยาวๆไปยาวๆจะได้มันไม่ผมดูจากคลิปที่2ที่ผมทำแล้วมันตัดแล้วดูกลัวท่านสับสนเอะเอ้ยทำไมผมมาตรงนี้แล้วเอ๊ะมันยังไงนะเอออะไรอย่างนี้นะเออผมก็ว่าเออบางช่วงเนี่ยอาจจะเป็นแบบถ้าไม่จำเป็นจริงๆนี่ถ้าไม่เดินไกลหรือว่าทำเควสเนี่ยก็คงจะไม่ตัดนะฮะจะพยายามไม่ตัดนะฮะจะพยายามเป็นแบบเทคลองเทคนะฮะลองเทคยาวๆโอเคมาตบสเตฟานโนกันดีกว่าดูจ้ะเอ๊ะนี่กูเข้าหรือกูออกชาร์ปเตอร์8แล้วเหรอตะกี้ชาร์ปเตอร์7นะเว้ยที่ผมเริ่มเปิดคลิปอะคลิปเนี้ยชาร์ปเตอร์7นะเว้ยนี่มึงตัดชาร์ปเตอร์8กันง่ายๆเงี้ยเอ๊ะมึงใช้ชาร์ปเตอร์ปืนไปเปล่าเพื่อนมีป๊อปคอร์นด้วยโอ้ยได้อร่อยแล้วทีนี้เองเออมันอยู่ตรงไหนล่ะเออพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตตัวพ่อครับแสงมันแยงตาปอบไบเน็ตเยอะไปหรือเปล่าวะเนี่ยผมว่าภาพมันสวยนะเนี่ยภาพนี้ก็ว่าสวยมันอาร์ตดีอะผมว่านะ
กูเปิดไม่ได้เนี่ยmanipulate me you want to stop me but you have failed ปิ้งก็ไม่ได้นะเดินครับเดินเป็นการฟังน้ำลายเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยชึบเป็นฟังเป็นการฟังน้ำลายของสเตฟานโนบอสที่จะโดนเราปราบในอีกไม่ช้านะโอเคมาฟังสิว่าพี่ทำอะไรนี่แหละเป็นสิ่งอะไรที่ฉันรอมาทั้งชีวิตของฉันสำหรับการมีชีวิตอยู่ของฉันไม่ต้องฟังมากไหนพี่ดูอะไรอยู่อ๋อแล้วเป็นโรคอะไรชอบระเบิดหัวคนเป็นงานอาร์ตวะไม่เข้าใจว่ะไอสเตฟานโนเนี่ยพี่จะอาร์ตตัวพ่อไปหน่อยไหมพี่พี่เห็นใจคนที่โดนระเบิดหัวหน่อยโอ้เอะระเบิดเอะระเบิดโดงานพี่ก็สวยดีนะผมไม่อยากจะผมก็อยากจะชมพี่นะแต่พี่ใช้คนเนี่ยแล้วจริงๆเนี่ยมันกะฆ่าเราเลยนะแบบแต่ว่ามันยังอาร์ตไม่พอกูยังคิดวิธีฆ่ามึงไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยสเตฟานโนวาเลนตินีอ๋อชื่อนามสกุลเหรอแล้วไปทางไหนมันตันนี่ข้างบนใช่ไหมแปลว่าต้องลงไปข้างล่างเดี๋ยวนะถังขยะรื้อได้ไหมไม่ใช่ที่รื้อไม่ได้นั่นอะไรอ่ะยาโอ้โหยาไม่ใช่เลยแล้วกันมีให้เก็บตามทางเยอะเหลือเกินโอเคมาสู้บอสกันคือเจอปุ๊บฟืบเดี๋ยวนะอยู่ในโรงหนังเอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้ที่นั่งอยู่มีชีวิตนั่นน่ะคือจะคือจะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนลูกสาวฉันอยู่ไหนคล้ายจอห์นวิกกับเขาเลยหมาแกฆ่าหมาฉันนี่แกเอาลูกตัวลูกสาวของฉันไปฉันจะจัดการแกจะฆ่าล้างตระกูลแกไม่ว่าแกจะเป็นมาเฟียยากุซ่าลิปโพกระทิงแดงอะไรก็ช่างอาจจะคุยอะไรอุยอุยฟังไม่รู้เรื่องไม่มีซับกูฟังไม่ออกเฮ้ยจะเฮ้ยจะโอ้โหจะเฮ้ยจะโอ้โหนี่มันยืนล่อปืนมากแล้วเราตามสไตล์กติกเกมแนวนี้เราต้องฟังมันบ้าน้ำลายก่อนจะสู้กันเราต้องฟังมันบ้าน้ำลายเกินแบบอินโทรชีวิตอินโทรชีวิตพี่แกก่อนอินโทรชีวิตบอสอินโทรแบบคือแบบว่าแบบว่าผมเป็นอาร์ตัวพ่อนะแบบว่างานศิลป์ทุกอย่างเนี่ยเป็นอะไรที่แจ่มแมวมากๆคุณนี่จะต้องเป็นงานมาสเตอร์พีซของผมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวตาข้างเนี่ยมึงเป็นอะไรนะไปหาหมอก่อนไหมคือโอ้เนี่ยโอ้มาแวนโกเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ชั่วโมงเรียนศิลปะนะเว้ยเธออยู่ไหนเฮ้ยเธอยังปลอดภัยนะอยู่กับผมทำตามคำสั่งของเขาคำสั่งใครวะแต่ว่าด้วยพลังของเธอนั้นมันเกินมือเหลือเกินรู้สึกอยากจะเก็บไว้ยังไงเขาไม่เคยเข้าใจเลยใครอ่ะใครอีกเลยเนี่ยไม่ใช่มึงเหรอมันไม่สำคัญหรอกเพราะเขาเนี่ยอยู่ได้อีกไม่นานแล้วงานของผมไม่ว่ายังไงมันจะต้องดำเนินต่อไปเฮ้ยจะเดี๋ยวมึงระเบิดหัวคนเล่นอีกแล้วระเบิดกันทั้งหอประชุมเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวมึงจะฆ่าหมดโรงเลยเหรอนี่ไม่พอใจป่ะเนี่ยคนวิจารณ์หนังเองไม่ดีป่ะเนี่ยชึบหูมึงบิงได้เนี่ยกูอึ้งนี่คืองานสุดท้ายที่จะสรรสร้างเพื่อจะโอ้โหคิดถึงใน Kingsman ภาคแรกมากเลยฉากเนี้ยระเบิดหัวเนี่ยแล้วมันก็สต็อปไว้เป็นฉากไม่ใช่ว่าติดผู้ชายนะมีผู้หญิงด้วยถ้าสังเกตดีๆโอ้โหพระเจ้าฟินเหลือเกินไม่ใช่ฟินใน Star Wars 7นะฟินคือฟินาเล่เลือดนี่โอ้โหเป็นเหมือนลิ่มเลือดเลยพระเจ้าเอ้ากูไม่เป็นไรกูตกใจทำไมมันฆ่าเกี้ยงเลยครับผมเฮ้ยจะนี่แกทำอะไรลงไปอ่ะแกคงไม่ทำอย่างนี้กับลูกสาวของฉันนะผู้ชายไม่ชายลีช่างเลยอ่ะแกนี่มันบ้าไปแล้วฉันจะอยู่ในระดับท็อปได้ยังไงพูดมึงพูดถึงเรื่องอะไรฉันกำลังหาทางความกลัวของเธอจะผลักดันคือ
คือมึงอย่าบิงนะตอนมึงเป็นบอสสู้กับกูจริงๆจังๆอ่ะอย่าหยุดเวลาไอ้บิงได้แต่อย่าหยุดเวลามันเหมือนเวสเกอร์เลยอ่ะถ้าบิงอย่างเงี้ยคือจ้ะกูต้องวิ่งตามมึงใช่ไหมมาเลยมามาเลยมาพร้อมบวกโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ยจ้ะโว้อะไรวะเดี๋ยวทางไม่ได้ไปง่ายเหรอจะจัดการแกเองไอ้ตูดมึกอะไรอ่ะคือจะปุ๊บโดดเปล่าโดดเดี๋ยวทิศทางมันไม่ใช่เหรอโว้คือโดนแสงไม่ได้กำลังจะบอกกูว่าโดนแสงไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี่มันแบ็คแบดอาร์คัมแอสไซลัมหรือเปล่าผมจำได้ตอนสู้กับสแกร์โคนะต้องรอมันผ่านไปครับรออย่างใจเย็นชึบมันจะหันไปถึงไหนหันไปถึงประมาณนู้นครับแล้วหันกลับมาปึ๊บผ่านยังวะเนี่ยหมดยังแสงหมดยังหรือชึบปึ๊บชึบหรือชึบโอ้ยเดี๋ยวเกือบโดนมันหันเร็วเว้ยทำไมมันหันเร็ววะเดี๋ยวรอครับนี่มันแบทแมนชัดๆนี่เราเป็นแบทแมนเหรอเนี่ยจ่อผู้จะกระโดดที่ทางไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวรอบนี้ได้เดี๋ยวต้องไปทางไหนมองก่อนปุ๊บโอเคมารอตรงนี้เป็นตรงนั้นจะต้องหมอไปนะไปไหมหมดแสงยังโหมันกลับมาเร็วด้วยโอ้นกมึงจะร้องทำไมเนี่ยมึงไม่เคยร้องเลยไงกูอยากเพราะกูอัดคลิปเท่านั้นแหละแม่งนกร้องก็กูนั่งเฉยไม่มีตัวอะไรร้องสักแอะเออร้องเข้าไปมึงร้องเข้าไปเอาให้มึงได้รางวัลมาร์คซิงเกอร์เลยนะหน้ากากนกร้องนี่คือจะเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวไม่ทันผมพลาดเหรอกูโจว้าวซึบว้าวโหเล่นเอาแบทแมนเลยกูถ้ากูมีปีกบินนี่กูบินแล้วนะเนี่ยโอเคมาสู้บอสชเวฟเฮ้ยคือยังไงนี่ให้มีให้กูกลับไปจัดการของด้วยไงโอ้โหเป็นคนดีมากของอย่างนี้ไม่จำเป็นนะผมไม่เซฟให้เสียเวลาทุกท่านแน่นอนเราจะลุยเท่าที่มีแหละฮะเดี๋ยวนะผมมีกระสุนพอปะเนี่ยเดี๋ยวนะดูคราฟติ้งดิกระสุนแทบจะเรียกว่าเต็มเลยฮะแทบจะเรียกว่าเต็มเลยอ้าวอันนี้ได้อีกสัก2นัดมาเลยมาจัดมาทางไหนวิชิปทางนี้โอเคโต๊ะเข้าไปอ้าวเดี๋ยวนะมันชัปเตอร์แรกเลยนี่ทำไมกลับมาในชัปเตอร์แรกอ่ะอยู่ไหนอยู่ข้างล่างเหรอเดี๋ยวนะอ้าวเดี๋ยวนะมันยังไม่สุดเหรอผมรู้ว่าสุดทางแล้วทางนี้ใช่ไหมมาเลยมาอยากจะตบเองมานานแล้วแม่อย่าถ่ายหยุดเวลาใส่กูแล้วกันกูขนร้องแค่สู้กับเวสเกอร์ทีนึงนี่ก็หนักใจแล้วนะกระสุนเต็มอีกมาเจอมาสเตฟานโนบอสไฟท์ครับผมไม่ต้องหนีอีกแล้ว
ไม่มีเกมให้เล่นอีกแล้วกูเล่นอยู่เกมเดียวเนี่ยเห็นด้วย You're beginning to bore me นะน้ำลายไปสุดยอดมึงวางกล้องลงก่อนได้ไหมยังไงวะเสียงมันใกล้ๆไว้อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโดนไหมวะเอ้ยมีโดนนัดสองน่าจะยิงนัดเดียวอยู่ไหนวะเดี๋ยวมึงอยู่ไหนเนี่ยจิ๋วหายโอ้ยโดนมีหยุดเวลาไอ้เชี่ยโอ้ไม่มีหยุดเวลาจริงด้วยไหนวะเออนั่นแหละเฮ้ยมีหยุดเวลาอย่างนี้มันโหดไปนะเพื่อนโอ้มาสเตจ2ใช่ไหมอ้าวกูยิงพลาดอีกโว้อยู่ไหนอยู่ไหนครับเฉยเอ้ยกระสุนใส่อยู่ไปเลย2นัดเพื่อนเดี๋ยวอยู่ทางนี้เว้ยมันพลาดโอ้โหโดนกูเต็มๆเลยอย่าวิ่งตามกูนี่อะไรวะอุ้ยเจี๊ยอย่าวิ่งมาชูยีลบโยโว้โว้เดี๋ยวเออโดนไหมวะเดี๋ยวมึงวิ่งแน่เดี๋ยวอย่าบิงสิจัดเลยมันอยู่ไหนแล้วล่ะเออนั่นแหละรออยู่เพื่อนรออยู่อย่างใจเย็นด้วยไม่ใช่อะไรรออยู่อย่างใจเย็นอ๋อนี่เป็นตาของมันหรือว่าตาอีกข้างที่ดูเหมือนจะไปปัญหานะผมว่าถ้าเล่นระดับไนท์แมร์ตรงนี้น่าจะมันมากเลยอะบอกเลยนะตรงนี้น่าจะมันมากเลยอะแต่ว่าผมว่าหลักการสู้ไม่ต่างกันนะโดยรวมในแต่ระดับอ่ะผมเห็นนะเท่าที่ดูผมเล่นเนี่ยผมรู้เลยสเตจของบอสไม่ได้สู้ยากจริงๆหลักการสู้บอสในเกมนี้เหมือนกันเกือบทุกตัวเลยนะวิ่งและยิงคือบอสจะมีความสามารถในการต่อสู้ก็คือจะมีท่าพุ่งหรือไม่ก็วิ่งตามเราแต่วิ่งตามโหดอ่ะก็จะมีอยู่2 อย่างที่จะกดดันเราได้นะเท่าที่เห็นเพราะว่าการที่บอสจะเก่งขึ้นในระดับยากนี่อาจจะเป็นเพราะว่ากระสุนเราน้อยของเราขาดแคลนกับบอสเนี่ยดามพลังชีวิตเยอะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะซึ่งเล่นระดับนี้ความสนุกก็ยังสนุกอยู่นะผมว่ายังสนุกอยู่แต่ว่ามันอาจจะตายเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวนะพี่มียิงให้ชัวร์ก่อนครับเดี๋ยวพี่จะไปไหนพี่ยังไม่ได้ช่วยลิลลี่พี่จะไปไหนแม่มีไทยอินกล้องเวอร์ลิต้าเวอร์ลิทัส
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยังจะทายอีกเหรอเขาจะมายิงเข้าไหมเข้าที่ไหนกลางกระบาลครับยิงโดนแถวสะดือได้ไหมไม่ได้พระเอกจะต้องยิงกลางกระบาลเขาจะลูกสาวเห็นลิลลี่แล้วมาเห็นอะไรตอนนี้กูสู้กับมันตั้งนานไม่เห็นอ่ะอย่ากลัวอย่ากลัวลูกสาวลูกสาวของพ่อพ่ออีกนะไม่เอ้าทำไมมีแต่คนบอกว่าเราตายแล้ววะไอ้ฮอปแมนก็บอกว่าเราตายแล้วคือยังไงวะภาคแรกกูก็ยังเล่นอยู่เลยมันจะตายยังไงวะเฮ้ยจ๊ะเดี๋ยวไปซ่อนไหนแล้ววะเฮ้ยมันอย่างที่เห็นมันไม่ใช่เรื่องจริงเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลิลลี่ขอร้องละนะเจอตัวแล้วกูก็ต้องมานั่งกล่อมลูกตัวเองอีกเย็ดเคแล้วใครเป็นคนบอกว่าเราตายวะเอ๊ะต้องสงสัยมากภาคแรกไม่ได้กล่าวเลยนะว่าเราตายอยู่ดีภาคนี้มีแต่คนบอกว่าตามข้อมูลแล้วเราตายยังไงเฮ้ยลูวิกเหรอไม่ใช่ฝากอย่างนี้น่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงโอ้โหเดี๋ยวฮาจะฮะแม่เหรอไมล่าเดี๋ยวไมล่าติดอยู่ในโลกสเต็มเหรอที่ภาคหนึ่งเธอหายไปแล้วก็ทิ้งเซบาสเตียเพราะเหตุนี้เหรอแฝงตัวเข้ามาในน่าจะแฝงตัวเข้ามาในบริษัทโมบิสนะครับเพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับลูกสาวเธอแล้วทีนี้พอรู้ว่าลูกสาวติดอยู่ในนี้ก็คงเข้ามาช่วยมั้งผมว่านะแต่ว่าตอนนอนอยู่เราก็ไม่น่าจะเห็นไมล่านะแปลว่าจิตของไมล่าน่ะติดอยู่ในโดสเต็มแต่ร่างกายคงไม่อยู่แล้วมั้งคิดว่านะแต่งงมากภาคนี้คือลูวิกผมเข้าใจว่าทำไมตัวละครลูวิกเว้ยมันมีพลังในโลกสเต็มแต่ภาคเนี้ยสเตฟานโน่ก็มีอ่ะไมล่าก็มีทั้งที่ตัวแกนหลักรันสเต็มในภาคเนี้ยคือลิลลี่แท้ๆผมงงมากคือสรุปมึงจะเอาพลังกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคือใครก็มีพลังได้ในโลกสเต็มนี่คือมึงไม่มีหลักเลยเหรอลูวียังมีข้อยังมีพลังเพราะว่ามันเป็นเจ้าของโลกคือเป็นโฮสต์ของโลกอ่ะเออก็พอเข้าใจอันนี้แม่งไม่มีใครเป็นโฮสต์ของโลกสักคนคือลิลลี่เป็นโฮสต์แต่กลายเป็นว่าทุกคนใช้พลังพิเศษแบบในโลกสเต็มได้งงอันนี้ผมงงมากอ๋อนี่คำพูดที่คิดแมนบอกเราที่แท้เธอหมายถึงไมล่านี่เองก็ยังงงว่าหมายถึงใครแปลว่าคิดแมนรู้จักกับไมล่าหัวกันหรือเปล่าจ๊ะฮะใครวะเสียเหรอเนี่ยเฮ้ยปรับสิคลื่นไม่ชัดไม่มีเพลงฟังบ้าเอ้ยจะนี่มันจุดเซฟห้องเราหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวนะใครมาจุดเทียนไว้อะไรให้กูวะนี่กูยังไม่ตายโอ้นี่ฮะขึ้นชัปเตอร์9แล้วฮะสเตฟานโน่ฮะเนี่ยสเตฟานโน่เป็นนักอาร์ตเป็นช่างภาพสงครามอ๋อเป็นช่างภาพสงครามครับสเตฟานโน่เป็นช่างภาพสงครามไม่น่าล่ะมันถึงแบบเห็นงานอาร์ตการฆ่าคนเป็นเรื่องแบบนี้ไปงั้นก็เอาไว้พบตัวไปในคลิปหน้านะครับกับนักสืบเซบาสเตียนคาสเตียนอสเรามาดูกันว่าในคลิปหน้านะครับใครเป็นคนจุดไฟไว้อะไรให้เรานะสายันสวัสดีครับ